จริงๆนะคะที่ต้องโกหกเรื่องท้องมันจำเป็นจริงๆค่ะคุณนาถ้าหนูไม่ทำแบบนี้หนูคงเข้าใกล้คุณวีไม่ได้คุณนาคะหนูสัญญานะคะว่าหนูจะทำให้คุณวียอมรับผิดให้ได้เขาต้องชดใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำให้พี่ลินและคุณอาการทั่วไปปกติครับแต่ที่มือก็ไม่ลึกมากไม่มีอันตรายแต่ว่าช่วงนี้ครับคุณต้องทำแผลเธอทุกวันนะครับครับป้าพายผมรบกวนช่วยไปบอกป้าจูงหน่อยนะให้ทำข้าวต้มให้นวีหน่อยครับคุณหมอครับถ้าสมมติว่าผมอยากตรวจอาการของคนว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่าผมต้องทำยังไงบ้างครับก็ต้องพาไปพบจิตแพทย์ครับเพื่อประเมินว่าเข้าข่ายมีจิตเวชหรือว่าแค่มีภาวะเครียดครับว่าแต่คุณกวินจะตรวจใครล่ะครับเปล่าครับขอบคุณนะครับหมอใช่ไหมสิหัวใจที่